สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยาจังหวัดเลยเวลา 18:05 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีเสด็จไปยังโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1โดยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียนจำนวน 2,604 คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน165คนได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1มาใช้เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นดำเนินงานของนักเรียนทำให้ชมรม To Be No. 1มีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกโดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนทันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุดชมรม To Be No. 1ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2555จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาทำให้สมาชิกมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีจิตอาสาด้วยมีกิจกรรมเช่นส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol ทุกปีและปีนี้ได้เข้าร่วมการประกวด To Be No. 1 Dancer Style สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีอาสาสมัครประจำศูนย์22คนยึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่1มีกิจกรรมเช่นบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลงการเต้นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นวิถีไทยเลยหน้ากากวัฒนธรรมสานต่อพอเพียงยาดมอารมณ์ดีสุนทรีแห่งศิลปะงามก๋องานใบตองดอกไม้สดจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดเลยซึ่งตลอดเวลา17ปีได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดเลยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อดูแลบุตรหลานและประชาชนให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดเลยมีสมาชิก To Be No. 1อายุระหว่าง 6-24 ปีกว่า 119,000 คนคิดเป็น 96.60 มีชมรม To Be No. 1ในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสำนักงานคุมประพฤติสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวม604ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1รวม122แห่งพร้อมกันนี้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนและเป็นกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยซึ่งเคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องโดยได้เฝ้าพร้อมผู้ปกครองและครอบครัวทั้งได้พระราชทานพระดำรัสเป็นข้อคิดแก่สมาชิก To Be No. 1จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยาและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเลยในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol ซึ่งทางจังหวัดเลยได้พัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol จนได้รับรางวัลระดับประเทศนอกจากนี้จังหวัดยังมีผลงานการดำเนินงานประเภทจังหวัด To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในสถานประกอบการดีเด่นระดับภาคด้วยผู้แทนพระองค์เปิดงานโฟโต้แฟร์2019และงานนิทรรศการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี2562เว
วลา 10:56 นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานโฟโต้แฟร์2019และงานนิทรรศการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี2562ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาซึ่งสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่30ภายใต้แนวคิดแชร์ยัววันเดอร์แชร์ความมหัศจรรย์แห่งโลกของภาพถ่ายเพื่อแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในด้านการถ่ายภาพนิทรรศการภาพถ่ายจากหลายหน่วยงานการจัดสัมมนาโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเพื่อให้นักถ่ายภาพผู้ประกอบการนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีใจรักในการถ่ายภาพสามารถนำเอาความรู้ไปเป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะในการถ่ายภาพโดยรายได้ทั้งหมดจากการสัมมนาสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยงานโฟโต้แฟร์2019จะมีไปจนถึงวันที่1ธันวาคม2562คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันโดยวันนี้มีคณะบุคคลอาทิสมาคมชาวอีสานตลอดจนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกันนี้ได้ลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริลาไปก่อน